กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเข้ามาพร้อมกับสินค้าที่ฮอตฮิตที่สุดครับก็คือฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติเซียนเจลาโต้ครับขออนุญาตแนะนำสินค้านะคะวันนี้มาในนามของคนขายเลยค่ะขออนุญาตขายตรงๆเลยนะคะวันนี้เอาเจลาโต้มาขายค่ะเจลาโต้เป็นหนึ่งในของหวานที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตมากๆของอิตาลีครับเจลาโต้เป็นหนึ่งในตระกูลไอศครีมแต่เจลาโต้เนี่ยเนื้อละเอียดเนียนที่สำคัญเนี่ยนะคะหวานน้อยอร่อยมากโอ้โหละเอียดเนียนนุ่มนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเจลาโต้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นด้วยใบกัญชาเนี่ยนะคะมีข้อดีคือทานเข้าไปเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกว่าหูยจากของที่อร่อยอยู่แล้วอร่อยยิ่งขึ้นมันจะมีผลต่อระบบประสาทอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีผลต่อระบบประสาทใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้ทานเสร็จแล้วอร่อยเฉยๆยิ่งกินยิ่งอร่อยเลยใช่ปกติของเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะใส่เข้าไปเสร็จก็อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอีกอ่ะกล่องนึงเบอร์เนอร์เธอแบบนี้มี6กระปุกรสอะไรบ้างครับเนี่ย6กระปุกในนี้เนี่ยนะคะมีช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตก็จะมีตัวเนื้อช็อกโกแลตคุณภาพดีซอสช็อกโกแลตเข้มๆด้วยสายช็อกโกแลตเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าช็อกโกแลตกับกัญชาเนี่ยเข้ากันได้ดีตัวต่อไปเป็นมัทฉะมัทฉะเป็นชาเขียวนะคะชาเขียวของเราก็ใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นด้วยนอกเหนือจากมัทฉะคุณภาพดีแล้วก็ยังมีใบกัญชาทานเพลินเพลินตัวต่อไปเป็นคอฟฟี่ลัมเรซินอันนี้สารภาพเลยค่ะเราก๊อปปี้รสชาติมาจากรสชาติของฟรุตตามินาปอนเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาค่ะรสหนึ่งคือเป็นรสกาแฟกับลูกเกดมันอร่อยมากอร่อยจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาทำเจลาโต้นะมันจะอร่อยแค่ไหนแล้วมันก็อร่อยมากจริงๆรสนี้โอเคครับรสต่อไปเป็นพีนัทบัตเตอร์และคาราเมลนะคะปกติแล้วหลายๆคนชอบทานเนยถั่วแต่อยากจะบอกว่าเนยถั่วกับคาราเมลเข้ากันได้ดีมากๆและเข้ากันได้ดีที่สุดเพราะว่ามีใบกัญชาเข้าไปด้วยมันยิ่งกินยิ่งอร่อยเลยมันนวลๆไปหมดเลยโอเคต่อไปเนี่ยนะคะเป็นรสโปรดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาพูดเลยว่าต้องทำรสนี้ให้ได้เขาบังคับมาเลยแล้วถามทำไมชอบ คือเนื้อเบสจะเป็นเนื้อเบสไอศครีมที่มีส่วนผสมของกะทิเรียกจะบอกเลยว่าปกติกะทิมันจะมันนวลๆใช่ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ซอสสับปะรดที่เคี่ยวเองลงไปเพิ่มอมเปรี้ยวอมหวานทานเพลินๆอันนี้คือค็อกเทลชื่อดังเลยนะฮะใช่แต่วันนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่มีส่วนผสมของใบกัญชานะจ๊ะและรสสุดท้ายเป็นรสโปรดของเราเองมีของผมบ้างไหมครับเนี่ยที่เป็นรสโปรดคุณทานทุกรสนี่คุณชอบอ่ะโอเคครับสำหรับเราว่ามิ้นท์เป็นรสที่หาทานอร่อยยากแล้วอยากจะบอกเลยว่ามิ้นท์สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เบลนด์ออกมาเสร็จแล้วอร่อยมากที่สำคัญเนี่ยนะคะช็อกโกแลตชิพของเราเป็นชิพแบบจัตเตเทล่าคือเป็นชิพแบบอิตาเลียนหลายคนกินช็อกโกแลตชิพที่เป็นเม็ดๆอ่ะจะรู้สึกบาดเม็ดใหญ่ไปแต่อันนี้เป็นชิพที่เป็นแผ่นๆละลายในปากเลยมันเพลินมากเพราะใช้ช็อกโกแลตแท้ๆใส่ลงไปหอมและไม่ฉุนที่สำคัญความหวานกำลังดีอันนี้คืออร่อยเลยคนที่ชอบทานมิ้นท์มาลองทานตัวนี้นะรับรองว่าคุณจะแบบแฮปปี้กับมันมากหลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะคนถามมาเยอะมาก1กระปุกนี่เนี่ยคือกี่ออนกี่กรัมครับ1กระปุกเนี่ยขนาดบรรจุ4ออนครับแต่คือด้วยความที่เจลาโต้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในขนมหวานเนาะที่ต้องแช่เย็นตลอดเวลาแล้วมันมีอากาศอยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าช่างตามน้ำหนักเป๊ะๆคือ4ออน120กรัมอันนี้อาจจะไม่ถึงแต่มันเกิน100กรัมแน่นอนค่ะประมาณ100กรัมเพราะว่าด้วยไซส์คือ4ออนอยู่แล้วใช่แล้วค่ะคำถามที่2นะคนถามมาเยอะมากโอ้เจลาโต้แบบนี้มันคือต้องแช่แข็งนะแล้วไปส่งอย่างนี้ปุ๊บมันละลายพอดีถึงหน้าบ้านสิ่งที่จะต้องบอกก่อนก็คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะเขาถึงขอส่งเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นส่งจากที่เนี่ยโรงเรียนจันนี่สับมีรถเข้ามารับเลยเป็นรถเย็นเป็นรถเย็นคือสบายใจหายห่วงแช่แข็งมารับถึงหน้าประตูโรงเรียนเราแค่ยื่นกล่องออกไปหน้าประตูปุ๊บรถแช่แข็งเอากล่องเข้ารถเลยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่ไปเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ต่ำกว่าลบ18แน่นอนแล้วไปถึงหน้าบ้านคุณรถจะจอดหน้าบ้านคุณเลยแล้วก็เอากล่องให้เพราะฉะนั้นคุณการันตีได้เลยว่าของที่ไปถึงมือคุณจะเป็นเจลาโต้คุณภาพดีพรีเมียมเหมือนออกจากที่หน้าประตูโรงเรียนเราถามอีกนิดนึงมาต้อง6กระปุกกินได้วันละกระปุกนึงเก็บได้นานไหมอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะคะด้วยความที่ของเนี่ยมันลดอุณหภูมิลดลงไปถึงต่ำกว่าลบ18อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณเก็บไม่เกิน1เดือนเนี่ยยังไงก็ยังอร่อยอยู่แน่นอนสุดท้ายนะครับมั่นใจในความอร่อยกันอยู่แล้วแหละเรามีส่วนผสมของใบกัญชาถึงแม้จะไม่มีผลต่อระบบประสาทอะไรทั้งสิ้นใช่ความจริงแล้วอะค่ะตัวใบกัญชาไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยจริงๆมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อไปทานอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคไขข้อข้องใจของลูกค้าคนสำคัญของเรานะฮะถามมาขนาดนี้คนต้องสั่งแล้วถ้าสนใจอยากสั่งนะคะแอดไลน์เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือ Facebook นะคะ @yingsakfood เช่นกันโทรคุยก่อนอยากรู้รายละเอียด026827644ค่ะแต่อันนี้ขอเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเฉพาะตรงนี้ก่อนนะใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวกัญชาเนี่ยใบกัญชาทุกคนรู้อยู่แล้วใบกัญชาราคาค่อนข้างสูงแพงมากแต่อาจารย์นิสักเอามาใส่รวมกับเจลาโต้คุณภาพดีเนี่ยนะคะบอกคุณเลยว่า6กระปุกนี้พร้อมกล่องโฟมแบบนี้นะคะ6กระปุกนี้พร้อมกล่องโฟมเนี่ยนะคะราคา990บาทรวมส่ง
ั่วกรุงเทพและปริมณฑลอยากจะบอกคุณว่าค่าส่งราคาสูงมากใช่ส่งของที่เป็นของควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะแต่อยากให้คุณลองกินจริงๆต่อไปนี้นะฮะเจลาโต้นี่พร้อมเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยขอรบกวนทวนโปรโมชั่นและการจัดส่งอีกทีได้ไหมครับ6รสชาตินี้นะคะ990บาทค่ะจัดส่งฟรีนะคะทั่วกรุงเทพและปริมณฑลค่ะติดต่อ026827644 LINE @นะคะหรือ Facebook @ยิงศักดิ์ฟู้ดค่ะครับผมอย่าลืมสั่งกันเยอะๆนะครับ